Excuse me. Has anybody seen a white rabbit? Oh my, oh my. สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นเองนะคะห่างหายจากคลิปแต่งหน้าไปนานนะคะสำหรับแบบเฟิร์นไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้าเลยวันนี้นะคะเฟิร์นก็เลยจะมาทำคลิปนะคะแต่งหน้าเป็นลุคแบบผิวสวยๆนะคะแบบนางเอกเกาหลีนะคะก็คือแต่งแบบนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นแบบเน้นงานผิวสวยนั่นก็คือลุคเมคอัพโนเมคอัพนั่นเองนะคะซึ่งเฟิร์นเคยทำคลิปนี้ไปแล้วคือลุคนี้มันจะเน้นความแบบผิวสวยนะคะคือแต่งแบบไม่ต้องเยอะแต่ว่าเน้นแบบความแบบหน้าเป่งนะคะหน้ามีออร่าเน้นความแบบหน้าผิวเนียนผิวดีไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่างานผิวเนี่ยมันต้องใช้ความละเอียดอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะดีเทลค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เฟิร์นจะมาแนะนำตัวช่วยนะคะที่ประหยัดเวลาและให้งานผิวแบบโกภายในตัวเดียวนะคะมาแนะนำกันนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเฟิร์นจะลงเป็นตัว EE Cream นะคะของพรนะคะตัวนี้คือพรไฮยานู EE Cream นะคะเป็น EE Cream หน้าเนียนนะคะสีนูดใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะแล้วก็มีกันแดดนะคะมี SPF นะคะ30 PA บวกบวกนะคะช่วยผสานไฮยามิลเซรั่มช่วยแบบบำรุงผิวนะคะอิ่มน้ำแล้วก็เติมนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นช่วยปกปิดบำรุงนะคะแล้วก็มีกันแดดด้วยครบจบภายในหนึ่งเดียวเลยก็คือประหยัดเวลาเรามากมาดูเนื้อครีมกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวเนี้ยเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะคะไม่เยิ้มนะคะแล้วก็เป็นสีนูดสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะอันนี้คือแบบที่ออกแดดเห็นไหมมันก็จะมีความแบบผ่องๆเนื้อเบาสบายนะคะไม่เยิ้มEE Cream หรือชื่อเต็มๆคือ Ecta Erythement Cream เนี่ยคือนอกจากจะปกปิดเบลอผิวให้หน้าของเราเรียบเนียนแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นด้วยทางปกปิดและบำรุงผิวไปในตัวเดียวเลยครบมากมาเดี๋ยวเฟิร์นจะมาทาให้ดูนะคะครึ่งหน้าก่อนนะจะให้ทุกคนนะแบบว่าดูความเปลี่ยนแปลงนะว่ามันแตกต่างกันยังไงเอาแดดหายนี่นะคะนี่แล้วก็ทาไปที่หน้าเราเลยพอทาไปอ่ะมันปรับผิวซึมไปกับผิวเลยจริงๆแล้วมันก็ดูแบบเนียนไปกับผิวเดิมเราอ่ะเห็นไหมสามารถใช้มือเกี่ยได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือเฟิร์นทาครึ่งหน้าแล้วจะเห็นว่าด้านนี้มันขาวกว่าด้านนี้เห็นไหมมันจะดูหน้าเนียนแล้วก็หน้าโกมากๆอันนี้คือหน้าที่ไม่ได้ทาเลยนะคะดูความแตกต่างมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้คือปกปิดดีมากคือเฟิร์นอะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ทั้งสองข้างเลยสำหรับเฟิร์นอะมันมีความปกปิดระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีความแบบเนียนไปกับผิวเลยเป็นงานผิวที่แบบสุขภาพดีมากๆนะคะไม่หนาแบบดูเป็นธรรมชาติเลยจะเห็นว่าทั้งสองข้างคือแตกต่างกันมากนะเนี่ยหน้าตรงให้ดูเลยชอบมากเดี๋ยวลองมาทาแบบทั้งหน้าเลยนะคะพอเราทาปุ๊บอะมันเนียนไปกับผิวเราเลยอ่ะทุกคนเราชอบอีกอย่างคือมันเป็นสีนูนเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ว่าจะผิวแบบไหนอ่ะก็ทาได้หมดอันนี้ก็คือทาทั้งหน้าแล้วนะคะคือตอนเนี้ยหน้าเฟิร์นรู้สึกว่าแบบขาวแบบโกมากๆเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ลงอะไรเพิ่มนะคะยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มอย่างที่บอกว่าทาไปแล้วจะได้ผิวแบบดูสุขภาพดีเลยนะคะไม่หมองเพราะว่าตัวพรไฮยามิลอีครีมเนี่ยช่วยให้ผิวนะคะก็จางใสนะคะจากกูต้าบูสต์10เท่าแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 บริสุทธิ์นะคะเป็นตัวช่วยเบลอรูขุมขนทันทีแล้วก็ให้ผิวเนี่ยเนียนนะคะแบบดูโกลดูเกาหลีทันทีโอเคก็คือเฟิร์นก็จะลงแค่นี้นะคะอาจจะแบบว่าเติมคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดหน่อยเพราะว่าใต้ตาเฟิร์นค้ำมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้านะคะไปอย่างเร็วๆนะคะก็จะมาดูว่าแบบแต่งแบบนี้หน่อยเมคอัพโกเมคอัพเนี่ยเป็นยังไงก็คือนางเอกซีรีส์เกาหลีเขาจะแต่งไม่เหมือนไอดอลเขาจะไม่เน้นความแบบตาเต็มหน้าเต็มอะไรเขาจะเน้นความแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มแต่งขั้นตอนต่อไปกันเลยคิ้วอ่ะเขาจะเน้นความธรรมชาติมากๆเลยนะอย่างเฟิร์นอ่ะเวลาเขียนคิ้วอ่ะเฟิร์นก็ไม่ได้เขียนคิ้วแบบเข้มคิ้วเฟิร์นก็จะเอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็มาเติมใต้ตานิดหน่อยต่อไปนะคะตาเราก็จะลงแบบธรรมชาติเลยนะคะให้มันมีความแบบนูนๆหน่อยให้เข้ากับแบบสีผิวแบบธรรมชาติแล้วก็แบบทาใต้ตานิดหน่อยงานตาประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะเราจะเพิ่มใต้ตาให้มันดูแบบวิงวิงมีอะไรแค่นั้นพอกรีดอายไลเนอร์นิดนึงนะคะนางเอกซีรีส์เกาหลีอะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะแบบไม่ค่อยกรีดกันเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเฟิร์นขอกรีดนิดนึงเพื่อให้ตามันดูกลมโตขึ้นเอาแบบแค่หางตาพอนะคะแ
่อไปงานแก้มนะคะใช้เป็นบัตรออนสีชมพูแบบอ่อนๆน่ารักนะคะมีชิมเมอร์นิดนึงเพื่อแบบเป็นไฮไลท์เลยปากนะคะเฟิร์นจะทาเป็นแบบสีแบบชมพูที่แบบว่าไม่ได้ชมพูแบบมากไม่ได้แดงมากนะคะทาให้แบบปากเราดูมีความแบบสดใสนี่นะคะปากเราก็แค่นี้พอที่นะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะก็คือแทบไม่ค่อยแบบต่างจากเดิมเลยก็อาจจะมีสีสันขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเฟิร์นบอกแล้วว่าแบบลุคนางเอกเกาหลีมันไม่ได้เน้นแบบเมคอัพมากเท่าไหร่นะคะเขาจะเน้นงานผิวซึ่งตอนนี้งานผิวคือเฟิร์นแบบสวยมากอันนี้นะคะเอาหน้าออกแดดให้ดูเห็นไหมจะมีความแบบเล่นแสงนิดนึงนะคะตรงแก้มจะมีความแบบช้ำแต่ความสวยของงานผิววันนี้ก็ต้องยกให้ตัว EE ครีมตัวนี้เลยแบบซองนะคะราคาเพียง25บาทเท่านั้นคุณภาพเนี่ยคือเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยใครที่อยากผิวสวยแบบนางเอกซีรีส์เกาหลีเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยมันดีมากคือชอบมากเลยคือมันจะเป็นลุคที่แบบน่ารักอะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบแต่งเยอะนะคะก็แนะนำว่าให้แต่งแค่นี้เนอะด้วยความที่ผมเฟิร์นมันเป็นสีชมพูอะมันมีความแบบย้อมแล้วแบบหน้าแบบผ่องอยู่แล้วอะลุคนี้ก็คือแบบเข้าเลยนะคะนี่จะเป็นฟินิชลุคนะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มาแต่งลุคเมคอัพโนเมคอัพให้ดูกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ให้ดูงานผิวนะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปถ่ายแบบออกแดดช้ำๆให้ทุกคนดูนะคะว่าผิวสวยแค่ไหนนี่ขนาดอยู่ในร่มนะหน้าสะท้อนกับแสงอะหน้ามันยังดูแบบโกแบบออกมาเลยนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายกับแดดให้ดูนะนี่นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแต่งหน้าเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อยากให้แต่งลุคไหนเนี่ยก็สามารถเมนต์บอกกันมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย